เราจะมาลองทำห้องให้เป็นโฮมคาเฟ่ดูเดี๋ยวรู้ว่าจะเป็นคาเฟ่หรือเปล่าให้เหมาะกับธีมคาเฟ่ก่อนอื่นจ้ะไปกดติดตามเพจก่อนนะเพจ Weldy Channel on เพจ Facebook นะคะแล้วก็ Weldy Official บนช่องทาง TikTok Instagram แล้วก็ YouTube ค่ะวันนี้เรามีร้านกี่ร้านอ่ะโหเยอะมากเลย1 2 3 4 5 6 7 เทน1 ชั่วโมงเหรอเยอะมากอ๋อไม่ใช่4 6 6 ร้านแต่เราสั่งมาหลายเมนูแบบตามสไตล์คนหิวไปจ้ะไปกันที่ร้านแรกเลยจ้ะไม่รอช้าใช่ร้านแรกค่ะพี่ยีนร้านแรกเป็นบูเบอรี่ชีสเยิ้มค่ะเราซื้อมาเป็นปอนด์ก็ใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่กิน1 ปอนด์เลยค่ะมึงจะกิน1 ปอนด์เหรอกูไม่กินกูไม่ไหว1 ปอนด์ราคาเท่าไหร่คะที่เราได้มาปอนด์อันนี้490แต่แน่นแต่แน่นเพราะว่ามันประกอบไปด้วยอะไรข้างล่างมันคือแป้งพายใช่ป่ะแล้วมันก็คือตรงกลางก็คือครีมชีสแล้วเห็นปากคือน้ำลายตั้งแต่อันแรกแล้วค่ะโอ้ยดูดิมึงกูไม่ได้บูเบอรี่เลยอ่ะเขาบูนี่หยกกูเขาบูนี่หยกกูโอ้ยทุกคนมึงดูดิเฮ้ยชีสเยอะว่ะเนาะคือแน่นหนามึงเขาบูนี่มันอยู่กับมึงอ่ะรู้สึกความอ้วนกินเข้าไปจะลองก่อนห้องคงห้องพังเหรอค่อยบอกเขาเหรอเขาพุ่งไว้ให้อ่ะร้านนี้เขามาฝากร้านที่เราใต้คอมเมนต์หรอน่ากินมากกูชอบตรงที่เขาเป็นไผ่รอบๆไงครีมเยอะมากเมื่อกี้กูไม่โดนเลยกูไม่โดนเลยบูเบอรี่อ่ะคนที่ชอบกินบูเบอรี่อ่ะกูว่าอันนี้ได้เลยว่ะมึงตักเยอะมากเลยอ่ะดูดิโอ้ยร้านแรกกูอิ่มแล้วนะฐานะที่มึงเป็นคนที่ชอบกินของหวานมึงว่าไงบูเบอรี่เจ้าเนสกูเอาหมดมึงชอบอร่อยค่ะครีมชีสอ่ะมันจะเค็มนิดๆแล้วบูเบอรี่อ่ะมันหวานมันตัดกันมันกำลังดีมากแต่ที่ชอบที่สุดคือแป้งพายมันไม่ได้กรอบแบบขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่ขนมปังนุ่มๆอ่ะแต่มันดีเว้ยมันกับซอสแต่ที่ชอบที่สุดคือแบบชีสดีวิวจริงๆอะไรเงี้ยมึงแล้วแบบเขาว่าใช้ชีสแท้เนยแท้หมดเลยแล้วก็หวานน้อยสุดเขาว่าเนี่ยก็คนรักสุขภาพปังไม่อยากกินหวานเยอะๆเงี้ยก็ได้แต่ดูจากที่เราแดกเราก็ไม่ค่อยรักสุขภาพแต่กูชอบแป้งอ่ะอ๋อมึงเป็นคนชอบเป็นแป้งหรือไม่ชอบเป็นครีมปะอะไรที่เป็นของหวานและอ้วนกูกินอันนี้มาจากร้านอะไรบอกหวาน Amber Black ค่ะพิกัดอยู่ที่ซอยสิรินธร 7ค่ะถนนสิรินธรคือแถวไหนแถวไก่หัวเซ็งเฮงเพราะไม่ใช่ตั้งหัวเซ็งตั้งหัวเซ็งพลบุรีกินกัน2 คนอ่ะเราจริงๆก็ไม่ได้ครึ่งปอนเลยแต่เราแน่นเนาะแน่นเยอะเอาพอแล้วปิดรายการร้านนี้มันมีอีกเมนูนึงนะช็อกชีสเยิ้มมึงอยากกินเนี่ยมึงชอบมึงกินสิกูไม่เบื่ออะไรเลยนะไม่เบื่อเลยอ๋ออันนี้เขาแถมมาใช่เป็นแบบเมนูเลยดูดินี่ป้าน่ากินหนามันเยิ้มๆอยู่นะเขาทำเฮ้ยดูป้าดูดิไส้ข้างในอ่ะมันเป็นไส้เยิ้มๆเป็นชีสที่เป็นช็อกอ่ะลองเป็นครีมมันจะแน่นมากลองจะไม่กินหรออยากให้ลองชะงักอ่ะกินของหวานไม่เก่งอันนี้คือเมนูที่เขาแถมมานะคะลองช็อกชีสเยิ้มอันนี้ก็สูตรเดียวกันทุกอย่างครีมแท้เนยแท้ช็อกแน่นๆใช่มันหวานน้อยจริงๆแต่ช็อกโกแลตอ่ะมันเป็นดาร์กช็อกอ่ะไม่ปากหัวจัดเทปนี้มาเพื่อปายแล้วเพราะปาชอบกินพวกของหวานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจัดให้เลยทำโฮมคาเฟ่ที่บ้านแล้วกันมึงแต่ว่าคือร้านแรกกูก็ไม่ไหวนะแน่นคุกกี้มันไม่ใช่แบบเทปกวงๆอ่ะมันแน่นตั้งแต่บูเบอรี่ชีสเยิ้มแล้วโอ้โหแบบตัดออกมาคือชิ้นเยอะมากแล้วคือถ้าอยากจะสั่งสั่งได้ที่ไหนนะช่องทางจ้าเข้าไปที่เพจ Amber Black เลยค่ะหรือว่า IG เขาก็มีนะชื่อเดียวกันเลย Amber Black เดี๋ยวเราขึ้นให้ใช่ก็คือไปสั่งได้ไปดูได้ในร้านขายตั้งหลายอย่างเนาะรับรองอร่อยเพราะว่าเราเลือกแล้วว่าเอาแต่ละอร่อยเลยแต่สมัยนี้เนาะมันก็ต้องทำอร่อยถ้าทำไม่อร่อยแบบไปก็สู้คนอื่นไม่ได้อะที่ผ่านเวลาแรกแล้วว่าอร่อยอะมึงบูเบอรี่อะไม่ท้อกูท้อแล้วมึงห้ามท้อนะมึงไปใส่ของหวานแล้วถ้ามึงท้อ ให้มึงเลยนะเห็นว่ามึงชอบแต่โชว์ให้ดูเลยวันนี้แบบไม่ได้มาเล่นๆนี่มึงแล้วตอนนี้มากใช่มึงรู้ป่ะก้อนนี้เท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่99เองแต่แต่มันดูดีนะเอาไปกินเป็นของตัวเองเขาให้กูกระกาดกินด้วยเหรอเฮ้ยร้านเนี้ยถ้าสมมติว่าสั่งแบบเค้กวันเกิดได้เลยนะเนี่ยใช่ชื่อว่าโฮมมิลลิตเติ้ลไบท์เมนูของกูแหละอันนี้คือช็อกโกแลตเนื้อนุ่มไร้แป้งเป็นเมนูที่คนสั่งเยอะมากเลยใช่แล้วก็ต้องกินได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดใช่เขาทำหน้าตาดีมากเลยอ่ะ99 บาทอ่ะคุณผู้ชมไปเพื่อนๆดูดิคุณผู้ชมดูเหมือนไอ้ที่สักเลยอ่ะดูสิของเขาดีหมดเลยคุณผู้ชมอ่ะแป้งอันนี้เขาแบบมันเป็นแป้งที่แบบว่านิ่มไม่ใช่แป้งสิมันเป็นเค้กที่ไร้แป้งเนาะอะไรวะไม่รู้ว่ามึงแล้วก็เนี่ยเห็นป้าดูผลไม้ที่อยู่ข้างบนนะคะบนเค้กอะบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อันนี้คือแบบพรีเมียมเลยนะเกรดดีมากใช้ของดีทำแล้วก็ราคาถูกด้วยส่วนเมนูของยีนนะคะเป็นชิฟฟ่อนครีมชีสค่ะซึ่งโอ้โหครีมแน่นจริงๆอันนี้ที่เห็นอะสีขาวๆตรงเนี้ยคือครีมชีสปิ้งออกมาเลยโรยหน้าด้วยตัวของสตรอเบอรี่สดๆเลยลูกใหญ่คือเราดูรู้เลยว่าแบบของเขาดีอะค่ะทั้งบลูเบอร์รี่ไอของปลาแล้วก็สตรอเบอรี่ของยีนเลยเท่าไหร่นะอันเนี้ย99ไม่แพงนะเพราะว่าหน้าตามันดีมากอะใช่ชิมเลยไหมหิวจริงนะเขาแบ่งมาให้เลยมันเป็น4 ชิ้นเลยนะคือขนมปังอะมันดูภายนอกเหมือนจะไม่นิ่มใช่ปะพอกัดแล้วนิ่มละลายในปากแล้วแบบพอตอนที่ละลายมันมีครีมด้วยมันเป็นเนื้อชิฟฟ่อนใช่ไหมใช่อร่อยหน้าตาดีด้วยเขาใช้สูตรหวานน้อยเหมือนกันคือเราพยายามเลือกเค้กที่เป็นสูตรหวานน้อยอะค่ะเพราะว่าเรากลัวอ้วนกลัวอ้วนขึ้นเยอะมากแล้วก็อยากที่จะให้เขาเพิ่มความหวานก็รีเควสกับแม่ค้าได้เนาะในออเดอร์อะค่ะถ้าคนที่อยากจะสั่งซื้ออะเขาสั่งซื้อได้ที่นี่เขามีช่องทางร้านอยู่ชื่อ IG Home Mill Little Bite ค่ะลองไปเซิร์ชหาดูนะใน IG มาขอลองของกูบ้างมึงอยากลองไหมไม่คิดก่อนมึงคิดก่อนลองก็ได้ครีมบัวรี่ลูกใหญ่มากเน้นๆข้างล่างอ่ะเหมือนเรากินบราวนี่แบบกรอบอ่ะเหมือนเรากินฟรัตบราวนี่แล้วก็ข้างบนอ่ะมันก็คือครีมอ่ะครีมเค้กอ่ะอย่างนั้นอ่ะฟินนะชอบไหมชอบมึงเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตเข้มๆขมๆหน่อยเนาะใช่ไม่ถึงขั้นขมไม่ถึงว่าแบบเข้มๆหน่อยอันเนี้ยเหมาะเลยเราลองกินพร้อมผลไม้ดูดิเราจะกินทุกอย่างพร้อมกันกินเป็นไงว่าดูเขียวว่าแบบงงมึงแต่รสชาติเขาแบบดีถ้ากินพร้อมกันอะช็อกโกแลตครีมแล้วก็ผลไม้มันแบบมันไม่เลี่ยนไงเพราะว่ามันตัดกันอะผลไม้ก็จะแบบเปรี้ยวนิดใช่ปะแต่ดีปะเขาขายแค่2 เมนูนอกจาก2 เมนูที่เราบอกไปใช่ปะยังมีพวกเค้กคุกกี้อีกเค้กวันเกิดก็เราทำนะคือเขาทำเค้กวันเกิดชิคมากสวยมากเลยอะคือดูแพงอะต้องไปดูที่เพจเขาเพราะว่าตอนที่สั่งอะค่ะก็ไล่ดูเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาทำอะไรบ้างวะอะไรเงี้ยก็เลยพอดูเฮ้ยมีเค้กวันเกิดด้วยแล้วเค้กวันเกิดเขาจะทำออกแนวเป็นเค้กแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเค้กคาเฟ่อะเค้กเกาหลีใช่มินิมอลนิดนึงอะไรเงี้ยคือดูดีเลยแล้วราคาไม่แพงแต่เขาน่าจะทำสวยอะก็ดูเค้ก2 อันที่เราสั่งมายังน่ารักเลยใช่เขาเป็นคนทำสไตล์นี้เลยอะไรเงี้ยก็คือแบบถ้าใครอยากสั่งเค้กวันเกิดก็แจ้งลวงหน้าแม่ค้าสักนิดนึงอะไรเงี้ยไปที่เพจหรือ IG ที่เราขึ้นให้นะคะมีหลายเมนูเลยไปเลือกได้เลยมึงดูเหนื่อยอ่ะมึงไม่สู้เลยอ่ะเย็นของหวานไม่เก่งกินเป็นแต่แบบอาหารคาวไปค่ะขอตัวไปอัพโฟก่อนไปร้านสาวไปร้านสาวจ้าพูดอ่ะคือไม่เคยแบบเป็นคนรักขนมหวานรักในการกินขนมหวานแต่ไม่เคยกินขนมหวานหรอแบบติดกันขนาดเนี้ยด้วยความที่ปลาชอบขนมหวานนะคะขอรับเสนอร้านที่3เลยละกันค่ะซอฟคุกกี้นูเทลล่าค่ะมากใหญ่มากนะเนี่ยฝ่ามือกูจะกินคนเดียวไม่ได้แล้วแหละมันเป็นคุกกี้ที่แบบใส่ไส้นูเทลล่าก็กินใช่ป่ะนูเทลล่าเป็นไงคืออะไรหวานอร่อยเพราะว่าตัวนูเทลล่ามันเข้มข้นนะมันเป็นช็อกโกแลตที่หวานแต่ว่ามันมีช็อกโกแลตชีสช็อกโกแลตชีสใช่ผสมอยู่ด้วยมันดับความหวานของนูเทลล่าได้เราขอลองชิ้นเท่าไหร่อ่ะชิ้นละ25 บาทมาจากเบเกอรี่เจ้าอ้วนนะคะนี่อร่อยอ่ะปาอ๋อมันก็ไม่ใช่คริสปี้กูก็เฮ้ยมึงคือแบบอย่างเงี้ยใช่ไส้ทะลักเลยไส้เยิ้มเลยนูเทลล่าเยิ้มมากขออนุญาตโชว์เห็นปะไส้คือหนามากอ่ะเฮ้ยเยอะมากเลยเนี่ยมึง มันนิ่มๆเลยอะเราอะวางทิ้งไว้นานใช่ปะพอรู้สึกว่าพอวางทิ้งไว้อะแล้วนูเทลล่ามึงนูเทลล่ามันแบบมันร้อนด้วยแหละมันเลยแบบเยิ้มๆอ่ะแล้วมันอร่อยมันเป็นอุณหภูมิปกติเลยอร่อยก็คือเราคุกกี้มันเป็นซอฟๆไงมันเหมือนเรากินคุกกี้ซอฟคุกกี้กับโดนนูเทลล่าแล้วก็ยังมีช็อกชิพใช่เปล่ารู้สึกว่าอร่อยหรือเปล่านูเทลล่ามันหวานแต่ว่าพอมันมีช็อกชิพอะมาเบรกอะมันก็ไม่ได้หวานเลี่ยนใช่ไหมดีกัดงานเดี๋ยวถ้าคนที่อยากจะไปซื้อค่ะก็สั่งได้นะที่เพจเบเกอรี่เจ้าอ้วนแล้วก็มีช่องทางอะไรอีกคะมีชื่ออะไรอ่ะ Facebook ใช่ป่ะใช่ Facebook ส่วนตัวแล้วก็เพจอะไรอ่ะน่าชิมหรือจะโทรก็ได้ค่ะที่เบอร์0859679874ค่ะก็โทรไปได้ใครรีบๆเนาะเผื่อแม่ค้าไม่ได้ตอบในเพจอะไรเงี้ยก็รีบโทรไปสะดวกกว่าเขาบอกว่าร้านเขาเน้นเลยเครื่องเยอะใช่ไหมเครื่องเยอะเครื่องแน่นจริงนอกจากที่จะมีพวกซอฟคุกกี้นูเทลล่าเรายังมีเมนูอื่นอีกนะก็จะมีพวกคุกกี้ดาร์กช็อกแอลมอนด์แล้วก็แบบซอฟคุกกี้นูเทลล่าแล้วก็พวกขนมเค้กบราวนี่อะค่ะก็คือมีเยอะแยะเลยเราเข้าไปดูที่เพจแล้วก็ไปสั่งได้เลยเนาะอยากกินอะไรเพราะว่าแม่ค้าอบใหม่สดใหม่ทุกวันตามออเดอร์ของลูกค้าเลยแล้วก็ชิ้นหนึ่งสำหรับนูเทลล่าชิ้นหนึ่งถ้าคนชอบก็ไปสั่งได้นะคะไปตามได้ค่ะไลฟ์สี่ชื่อว่าร้านกับข้าวบ้านจ้าอันนี้มันคือเค้กมะตูมทุกคนเคยได้ยินมาเค้กมะตูมไม่เคยแต่ว่าเป็นคนชอบกินมะตูมนะผมเคยกินแต่พวกน้ำมะตูมอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยกินเค้กที่ทำจากมะตูมแต่อันเนี้ยมันคือเค้กมะตูมอ่ะมันมาแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นปอนเป็นแบบก้อนอย่างนี้เลยอ่ะว้าวอยู่นะข้างบนท็อปด้วยมะตูมแห้งแล้วก็ราดด้วยอะไรอ่ะอะไรไม่รู้อ่ะไอ้นี่ไงเกล็ดน้ำตาลลองไหมเฮ้ยได้ลองเลยคุณชอบเลยวะคือเห็นตกใจอะค่ะคือบอกว่าเห็นแบบข้างในอะพอตัดเค้กออกมามันมีพวกเนื้อของมะตูมมันก็ยังมีเนื้อมะตูมข้างในอีกแบบปกติอะเราก็จะเห็นแค่แบบเลมอนเค้กหรือว่าแครอทเค้กใช่ป่ะเรายังไม่เคยเห็นเค้กมะตูมจริงๆมะตูมอะมันเป็นหอมนะหอมชอบกินอยู่แล้วหอมอยากกินนี้อะเป็นสมุนไพรละสมุนไพรไทยเค้กปอนเนี้ยค่ะไซส์เนี้ยราคา300ค่ะใหญ่นะใหญ่แน่นด้วยแล้วคือตัดแบ่งได้หลายชิ้นเลยพอเป็นเค้กที่ทำจากมะตูมซ้ำแล้วก็คุ้มแล้วมึงคือร้านเนี้ยกับข้าวบ้านอ่ะเขาบอกอาหารและขนมมาเป็นโฮมเมดทั้งหมดค่ะแล้วก็ใช้เนยแท้100%ช็อกโกแลตแท้ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุกันเสียกัดเค้กแล้วมันโดนเนื้อของมะตูมเป็นชิ้นๆเลยอ่ะไม่หวานเลยมันมีความหอมของมะตูมอ่ะมะตูมมันหอมแล้วก็มันหวานในตัวของมันเยอะมะตูมมันหวานปะวะมะตูมมันหวานหวานใช่ปะแล้วข้างในมันก็มีเนื้อมะตูมใส่เข้าไปอีกใช่อุ้ยกูอยากกินมะตูมข้างบนเยอะกูอร่อยอ่ะนี่ไม่อยากกินเยอะมันอ้วนกินเยอะมันอ้วนก็โดนนะคุณเขาไม่ใช่โลแกนกับมึงร้านเขาว่าตักข้าวบ้านปรุงอาหารและขนมด้วยความรักพิถีพิถันเหมือนแบ่งปันกันทานในครอบครัวนะคะถึงชื่อกับข้าวบ้านก็ใครที่อยากสั่งนะคะก็ไปตามกันได้ค่ะที่เพจกับข้าวบ้านเดี๋ยวขึ้นมาให้เนาะค่ะแล้วก็มีไลน์แอดเป็นชื่อเดียวกันค่ะซื้อไปก็รับรองไม่ผิดหวังมีประโยชน์ด้วยนะมะตูมมึงจะกินครั้งเดียวให้หมดเลยเหรออร่อยยังไม่อยู่มันอร่อยอ่ะถือว่าโอเคเลยเมนูเนี้ยว้าวเค็มมะตูมรสไปตามแน่นอ่ะมึงแน่นปะแน่นกูมาอยู่นี่กันนะใช่เรากินแบบมีแต่เมนูที่เป็นแบบของหวานเท่านั้นเลยวันเนี้ยแล้วมึงว่าเราอ้วนนะอ้วนเราว่าเราจะอ้วนกว่านี้ปะอ้วนถ้าไม่มีตัวช่วยแต่วันนี้กูมีตัวช่วยกูก็เลยแบบไม่ได้วอรี่อะไรมากมึงกูบอกตลอดใช่ป่ะว่ากูเป็นคนชอบกินดีท็อกซ์แล้วเนี้ยกูกินประจำเลยมันคืออะไรมันคือฟูตโตล่าเว้ยดีท็อกซ์ลำไส้เว้ยมึงเหรอช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยก็คือไงก็แต่กูเป็นคนท้องผูกนะอยู่ดีก็เป็นคนท้องผูกไม่ว่ากูเป็นคนท้องผูกจริงดีท็อกซ์ ำหรับไส้เพื่อสุขภาพแล้วคือมันเป็นสูตรที่แบบใส่สมุนไพรอะที่ผสมอยู่ในเนี้ย17 ชนิดมีหลักๆเลยก็มีเดียวแล้วก็มีโปรไบโอติกผสมอยู่ในอันเดียวเลยมึงถ้าเป็นแบรนด์อื่นอะเขาอาจจะแบบว่าใส่แค่พรีไบโอติกหรือโปรไบโอติกใช่ป่ะคืออันนี้มีทั้งคู่เลยแล้วก็แบบมีนอกจากนั้นก็ยังมีพวกสารอาหารนะแล้วก็ผลไม้อะอีก17 ชนิดเลยมึงแล้วมันจะช่วยอะไรช่วยดีท็อกลำไส้แบบว่าเหมือนกับล้างสิ่งสกปรกที่อยู่ในลำไส้เราใช่ป่ะสมมติเรากินของถมๆรวมๆกันสะสมมาเป็นเวลาหลายปีอะมึงเคยดีท็อกมาปะไม่เคยจ้าเนี่ยเราต้องดีท็อกเว้ยเพราะเราได้สิ่งที่เรากินเพราะเราดีท็อกลำไส้แล้วใช่ปะเราก็จะแบบเป็นคนที่แบบผิวพรรณผ่องใสไม่มีสิวไม่มีอะไรด้วยแล้วก็พอลำไส้สะอาดมันก็จะดูดซึมพวกสารอาหารใหม่ๆอย่างเวลาที่มึงกินอาหารเสริมหรืออะไรเงี้ยเข้าไปมันก็จะดูดซึมได้ง่ายขึ้นเพราะว่าลำไส้เราสะอาดแล้วไงแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยแล้วมันกินยากไหมกินไม่ยากเว้ยแค่ชงกับน้ำเองอร่อยด้วยแล้วที่สำคัญนะแบบรสชาติเหมือนน้ำผลไม้เลยคือเหมือนมิกเบอร์รี่เลยอะรสชาติอร่อยคือกูชอบกินชงกับน้ำเย็นชงกินเลยคือหวานแต่ว่าไม่อ้วนเพราะเป็นสูตรน้ำตาล 10% แต่มึงไม่เคยแบ่งกูเลยนะคือไม่มีน้อยเรารู้สึกว่าอันนี้คือส่วนตัวนะคือชอบกินเพราะเป็นคนที่กินดีท็อกอยู่แล้วแล้วมันกินมาหลายแบรนด์แล้วด้วยแต่คือแบรนด์เนี้ยกินแล้วแบบอร่อยแล้วก็ขับถ่ายได้จริงๆอ่ะไม่ปวดบีบคือกูปวดแบบเหมือนมีคนมาบีบไส้อ่ะเวลากูกินอะไรพวกเนี้ยแต่ปากมึงนึกออกแต่อันนี้ไม่ปวดบีบอร่อยแล้วก็ไม่อ้วนด้วยแต่ไม่เคยแบ่งกูไม่เคยแบ่งมีเยอะก็ไม่เคยแบ่งเพื่อนกูไม่แบ่งมึงก็ไปซื้อเองสิอะไรยังไงเท่าไหร่ไปซื้อที่เพจFacebook ฟูตอล่า Thailand หรือว่ามึงจะแอดไลน์ก็ได้ง่ายๆ @WMTV ไปถามเลยจะมีแอดมินตอบแอดมินน่ารักมากๆเลยถามแบบโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเลยแนะนำโปรโมชั่นดีๆก็เน้นในเรื่องของการดีท็อกลำไส้เนาะกินแล้วจะได้สวยเหมือนพี่ยีนะคะนอกจากที่จะเป็นดีท็อกลำไส้แล้วมันยังช่วยดูแลสุขภาพด้วยได้ทั้งหุ่นได้ทั้งผิว3 in 1ภายในหนึ่งเดียวใช่ถูกต้องฟูตอล่าลูกแม่มากๆไปตามค่ะโอ้ยวันนี้ฟินมากอ่ะกินขนมเสร็จปากซีต้องทำยังไงคะเติมลิปสิปากไม่แดงไม่มีแรงเดินจริงๆอย่างนี้มีแนะนำถึงอยู่บ้านปากไม่แรงปากไม่แดงก็ไม่มีแรงรูปฟอร์มโฮมอันนี้ก็จะใช่อันนี้จะเป็นลิปที่พ่อค้าแม่ค้ามาฝากร้านกับเรานี่แหละปากมึงซีดนะปากซีดเลยหน้าซีดเลยมึงต้องเติมลิปแล้วซีดดิกูแดกขนาดเนี้ยอันนี้เป็นลิปจากร้านเลมตี้ค่ะเลมตี้ออฟฟิเชียลเขาบอกว่าเป็นลิปแบรนด์ไทยอุ้ยแท่งปุ๊กปิ๊กมากเลยอ่ะใช่แท่งก็79 บาทเองแท่งเล็กอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้แบบพกพาเนอะไม่รู้ว่าเห็นกันไหมนะคือแบบหลายสีมากๆเลยมี3 สีแต่กูเลือกให้เอาปะนี่เหมือนคนป่วยนะแล้วจากที่กินเยอะเนี่ยเอาสีนี้ไปสีนี้จะเป็นก๊อตเบอร์02ก็คือพิงกี้มึงคือไฟเข้าตาว่ะกูดูแล้วเหรอนี่คือสีอะไรสำหรับกูใช่ป่ะสาวแซ่บๆต้องเป็นเชอร์รี่เท่านั้นสีแดงสดบอกไปกินมากแต่ลองดูก่อนว่าแบบเนื้อเขาเป็นยังไงลองนะเฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่าเนาะอันนี้คือเป็นสีเชอร์รี่คือสีที่แดงที่สุดแต่ว่าเนื้อเขาว่ามันจะเป็นเนื้อแบบเนื้อกอล์ฟเดี๋ยวกูเนื้อมันอันนี้เบอร์02ค่ะเบอร์พิงกี้ใช่ปะก็จะเป็นใสๆเนาะใช่ก็คือจะเป็นเนื้อกอล์ฟเลยเหมาะสำหรับคนปากแห้งเดี๋ยวป้าแต่กำลังจะลอง02อยู่จะลองเบอร์อะไรจะลองเบอร์03เชอร์รี่ถ้ามึงลอง03นี่คือใช่เลยนะลูกมึงอะหอมมาหอมผลไม้โหมึงแดงมากนอกจากพิงกี้เชอร์รี่แล้วก็มี01อันนี้ซอฟที่สุดเลยเป็นกอสซี่พิงตัวนี้ก็จะเป็นแบบกอสสีแบบตัวนี้คือสีที่แบบว่าซอฟสุดเลือกมันจะไม่ค่อยเห็นเนาะถ้าเป็นกอซี่พิงมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลิปทับอีกทีนึงได้แล้วคือแบบมันก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรปากไม่แห้งด้วยแล้วเขามีกลิตเตอร์ทุกตัวเนาะใช่น่ารักพกเหมาะกับการพกผ้าของสาวๆเขาใส่มาในถุงน่ารักมากเลยค่ะแบบตอนแรกเราก็คิดว่าเฮ้ยจะใส่แบบเป็นแพ็คเป็นกล่องๆนะใช่ป่ะแต่คือน้องเขามีถุงใส่มาน่ารักมากแม่ค้าน่ารักมากเลยนอกจากจะมีลิปแล้วเขายังมีแบบอย่างอื่นด้วยนะเว้ยป้ามีเขาจะเป็นพวกแบบเอเซสซอรี่กิฟต์ช็อปก็จะมีพวกกิฟต์ด้วยโอ้ยนี่เขามีนี้ให้ด้วยเป็นกระจกของชื่อร้านเขาเลนตี้นี้เป็นแฮร์ริเลอร์ใช่แล้วนอกจากกระจกแล้วก็มีนี้ด้วยซอยแบบสวยเลยแต่ถ้าคุณใส่กับชุดนี้คือใช่เลยนะถ้ายินใส่กับชุดนี้เป็นกระ ไปที่แลนตี้ออฟฟิเชียลเลยถ้าเป็นช้อปปี้นะคะส่วนถ้าเป็นไลน์แอดก็จะเป็น8018pdmfv ค่ะนี่ที่เรารู้อ่ะเนื้อดีแล้วก็กลิ่นดีค่ะอุดหนุนแบรนด์ไทยกันค่ะใช่แต่เขามีสติ๊กเกอร์มาให้อะคือเอาไว้ติดของปุ๊กปิ๊กน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าติดแท่งติดกอสก็น่าจะได้ดีค่ะเรารู้สึกปากไม่แห้งด้วยไปจำกันจ้าไปที่ร้านต่อไปเลยแล้วกันร้านสุดท้ายคือร้านที่เหมือนแบบมาโพสฝากร้านเพราะว่าเห็นอีนอะเห็นลุกอีนก็เลยแบบโอ้คนนี้น่าจะเหมาะสงสัยไหมสงสัยว่าถ้าแบบทำไมเราถึงแบบมึงตีมคาเฟ่อะไรของมึงแล้วมึงใส่ชุดอะไรกันอ๋ออันนี้เพราะว่าเราอุดหนุนมาใช่เราก็อุดหนุนแม่ค้าที่เขามาฝากร้านกับเรานี่แหละเราก็จะเป็นธีมชุดนอนดูสิแบบเป็นเสื้อคลุมเก๋ๆนิกอันแมทได้เป็นเสื้อผ้ามือสองใช่ค่ะจากร้าน Star Joy Once More ค่ะเป็นร้านขายเสื้อคลุมเนาะนอนหรือว่าอะไรเงี้ยมือสองแต่ว่าเฮ้ยผ้าดีเนาะผ้าดีแล้วก็คือแบบใส่สบายอะค่ะของนี้จะเป็นแบบเสื้อคลุมหวานๆเนาะทุกคนผ้ามันดีรู้สึกว่าเขาจะมีของแบรนด์ด้วยนะที่เป็นมือสองอะไรนะวิกตอเรียชีเคทใช่ไหมใช่มีเต็มเลยไปเลือกดูได้ในIG เขาก็เป็นชื่อเดียวกับชื่อร้านแหละก็คือ IG Spark Joy Once More ค่ะไปหาดูได้แล้วก็มีไลน์เนาะใช่เนี่ยดูดิชุดนอนแบบสวยอะชอบใส่เสื้อคลุมอะเอาไปเป็นเสื้อคลุมได้เลยหรือว่าแบบจะมิกแอนแมทเก๋ๆก็ได้ป้าใส่เป็นยีนป้าใส่กับใส่เดี่ยวหรือก็อกข้างในค่ะแล้วก็ใส่เป็นยีนไม่อยากลุกเลยอะไม่ไหวเยอะมากเลยอะแต่ว่าเอาให้ดูคือลองแบบเก๋ๆได้เลยนะอย่างชุดของยีนอะจะเป็นเดรสของยีนอะอีดอกคุณนึกว่าดูหนังจีนเหมือนลองเยอะพอหวานนะแต่ว่าพอยีนใส่กูคือดูเป็นแม่เป็นเจมากคือชุดเขาน่ารักค่ะมีโบด้วยหรือเป็นเสื้อคลุมก็ได้นะครับชุดนอนตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยของเขามีหลากหลายละหลากหลายแบบเลยทำไมเขาใส่แบบใส่นอนใส่เที่ยวแต่งเก๋ๆ mix and match ยีนแบบปลาก็ได้แม่ค้าเขาบอกเลยว่าเนี่ยเขาอยากให้เสื้อผ้าของเขาใส่ในทุกโอกาสไม่ใช่แบบเป็นเสื้อคลุมที่แบบใช้ได้อย่างเดียวอะไรอย่างของปลาจะเป็นได้ทั้งเสื้อคลุมที่ใส่กับยีนแล้วก็เสื้อคลุมที่แบบว่าคลุมชุดนอนก็ได้เก๋นะแล้วคือที่สำคัญว่าผ้ามันเย็นเราไม่มีตำหนินะไม่มีตำหนิคือดีมากดีแบบเหมือนของใหม่เลยเก๋ใจเย็นนะช็อกเกอร์ไงช็อกเกอร์ใช่ไหมเก๋มึงปลอมอ่ะเก๋ตัวเองใช่ก็ใช่ร้าน Spark Joy Once More ค่ะไปอุดหนุนกันได้เนาะไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าผ้าดีเนี่ยใส่แล้วยังแบบเดี๋ยวคืนนี้ใส่คลุมชุดนอนได้อยู่นะมึงอะลุคเนี้ยได้เลยอะได้แน่นอนดูมีอาชีพอิ่มมันเกินอิ่มกว่าที่ลูกจุกอะฟินมากเวอร์4 ล้านเพราะว่ามันแบบทรมานปะทรมานแต่ว่ามันเห็นชอบไงมันดีทุกร้านคือเราอะไปใส่คาเฟ่แล้วเราใส่กินของหวานแต่แค่กูไม่เคยกินเยอะขนาดนี้ไม่ได้อวยด้วยอร่อยจริงคือถ้าคนที่สั่งตามเราก็ไม่ผิดหวังจริงอย่างที่ปาบอกก็ขอฝากรายการร้านฉันเกิดในยุคโควิดไว้ด้วยนะคะที่ช่องทางบน Facebook ก็คือ Weldy Channel ค่ะแล้วก็บน Instagram TikTok แล้วก็ YouTube ชื่อว่าWeldy Official ค่ะอย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะโอเคก็อย่าลืมเนาะเรามาทุกวันเสาร์19:00 น.ใช่ค่ะเนาะติดตามกันด้วยค่ะแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเนาะมาฝากร้านกันได้จ้ายังตามไปอุดหนุนเหมือนเดิมเทปหน้าทำอะไรคะไม่รู้ค่ะก็ต้องคอยติดตามดูสิเราคิดแล้วเทปหน้ายินจะประกอบอาหารจ้าเดี๋ยวเทปหน้าเราจะอุดหนุนเพราะว่าหลังจากที่เราเห็นในเพจกันเนาะแบบพวกแบบที่เป็นวัตถุดิบที่เราต้องมาประกอบอาหารเองอ่ะเราด้วยแบบความสามารถมากล้นของยีนก็คิดว่ามันต้องมีแล้วแหละเทปเนี้ยเพราะว่ายีนแบบแม่สีเรือนขนาดนี้เทปหน้านะจ๊ะมาดูยีนทำอาหารกันจ้าแล้วก็อุดหนุนวัตถุดิบของแม่ค้าจ้ะเทปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า